Right on your wrist. การทุ่มเงินซื้อเนื้อหาบันเทิงของ Netflix ครั้งนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่อีกรอบนะคะเพราะล่าสุดค่ะ Netflixตัดสินใจทุ่มเงินซื้อการ์ตูนและผลงานของ Millerworld ทั้งหมดเพื่อนำไปสร้างเป็นหนังและซีรีส์สำหรับเด็กนะคะแม้จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดและจำนวนเงินที่แน่นอนแต่ก็เชื่อได้ว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ค่ะถ้าผู้ก่อตั้ง Millerworld นะคะระบุว่าการตกลงซื้อขายครั้งนี้มีมูลค่าเทียบเท่ากับเมื่อตอนที่ DC Comics ถูกซื้อโดย Warner Brothers และ Marvel ตกลงขายตัวการ์ตูนให้กับ Disney ค่ะสำนักพิมพ์ Millerworld เป็นบริษัทที่มานะคะก่อตั้งร่วมกับภรรยาของเขาเมื่อ15ปีก่อนค่ะผลงานที่น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือเรื่อง Kick-Ass นะคะที่เคยถูกนำไปสร้างเป็นหนังมาแล้วด้วยซึ่งก็ทำให้นะคะผู้บริหารของ Netflix ค่ะเล็งเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้ก็เพื่อการเติบโตของบริษัทเพราะพวกเขาจะได้เนื้อหาจากสำนักพิมพ์ที่มีคุณภาพนะคะใกล้เคียงกับผลงานของคู่แข่งรายใหญ่อื่นในการนำมาผลิตเป็นหนังและซีรีส์ต่อไปนอกจากนี้เขาก็ย้ำด้วยนะคะว่าตัวการ์ตูนของ Millerworld เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าหลากหลายและเข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัยง่ายกว่าค่ะ